สวัสดีเช้าวันที่21เดือนกันยาพุทธศักราช2564นะคะวันนี้พี่น้องจะชวนมาติดตั้งอินดิเคเตอร์ที่เราจะต้องใช้นะคะหรือที่เราอยากใช้เอาง่ายๆอินดิเคเตอร์ที่พี่น้องจะพาใช้หรือพาติดตั้งวันนี้มีอยู่2ตัวนะคะคือ IC Cloud แล้วก็ EMA มาดูวิธีการติดตั้ง IC Cloud กันเลยค่ะนะคะทุกครั้งที่เราจะติดตั้งอินดิเคเตอร์ตัวใดก็ตามให้มาที่คำว่าอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะคะที่ช่องดำๆทึบๆและมีรูปสายฟ้าและข้างล่างจะเขียนคำว่าอินดิเคเตอร์นะคะคลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นที่พี่น้องเคยติดตั้งมาแล้วนะคะมันก็จะโชว์มาให้แต่ถ้าใครยังไม่เคยติดตั้งก็จะไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นจะมาที่คำว่า all indicator ตรงนี้ก็ได้หรือจะคำมาตรงคำว่า edit indicator ตรงนี้ก็ได้เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะพี่น้องจะพามาตรง edit indicator เลยนะคะมา edit indicator เสร็จแล้วในนี้จะมี indicator ต่างๆมากมายโชว์มาให้เรานะคะเราก็จะไปติดตั้ง IC Cloud ใช่ไหมคะเราก็คลิกเครื่องหมายถูกที่ข้างหน้าคำว่า IC นะคะ ขอโทษค่ะ IC นะคะใส่เครื่องหมายถูกเข้าไปนะคะจะอ่านด้านหลังก็จะเห็นว่ามีก้อนเมฆโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะมีเส้นโผล่ขึ้นมานะคะในหน้าจอตรงนี้ก็จะอธิบายนะคะมีอยู่3ช่องที่เราจะต้องเรียนรู้1 input ก็คือเราสามารถเปลี่ยนแปลงค่าตรงนี้ได้นะคะเปลี่ยนแปลงจะใส่ตัวเลขเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราไปเรียนจากช่องอื่นมาหรือถ้าเป็นพี่น้องจะไม่เปลี่ยนแปลงค่าอะไรเลยนะคะจะคงค่าที่เขาให้มาไว้อยู่นะคะแล้วก็มาดูที่คำว่า introduction นะคะ introduction ตัวนี้ก็จะเป็นแค่คำแนะนำให้เรารู้จักกับ IC Cloud และวิธีการใช้เล็กๆน้อยๆนะคะถ้าเกิดใครไม่เคยใช้แล้วก็ไม่เคยเรียนมาก็จะอ่านก็ได้นะคะไม่อ่านก็ได้เสร็จแล้วตรงที่สำคัญก็คือตรงคำว่าสไตล์ตรงนี้คือสไตล์ของเรานะคะเราจะมีการมาเปลี่ยนแปลงค่าอะไรบ้างมาเปลี่ยนแปลงปรับแต่งนะคะหน้าจอของเราปรับแต่งอินดิเคเตอร์ของเราให้ใช้ได้ง่ายเห็นได้ชัดได้ดูดีอะไรที่เราใช้อะไรที่เราไม่ใช้นะคะโอเคค่ะเริ่มต้นที่conversion line นะคะconversion line ตัวนี้พี่น้องจะไม่ใช้พี่น้องก็จะเอาเครื่องหมายถูกออกไปไม่ใช้นะคะเบสไลน์พี่น้องใช้ไหมบางครั้งใช้บางครั้งไม่ใช้ถ้าอยากจะใช้เพื่อช่วยในการตีเส้นก็เข้ามา edit แล้วก็มาเครื่องหมายถูกเข้าไปแต่พี่น้องไม่ใช้นะคะโอเคก็เอาออกไป legging span legging span พี่น้องใช้ไหมพี่น้องไม่ใช้พี่น้องก็เอาออกไปนะคะ lead 1 lead 2ใช้ยังคงเครื่องหมายถูกไว้ที่บล็อกหน้า lead 1และหน้า lead 2นะคะแล้วก็ background background ก็คือก้อนเมฆยังคงใช้ใครจะเปลี่ยนเป็นสีทองก็ได้นะคะจะเปลี่ยนเป็นเมฆทองนะคะเปลี่ยนเป็นเมฆทองก็เปลี่ยนสีเป็นเมฆทองและใครจะเปลี่ยนสีเป็นเมฆเทาก็ได้นะคะเป็นสีเทาสีเทาอยากได้แบบจางๆก็เอาจางๆจางๆสีเทาจางๆนะคะเดี๋ยวไปเป็นสีทองเป็นสีทองเข้มๆแล้วก็ให้มันจางๆก็มาคลิกไล่สีเอานะคะไล่สีจะได้สวยๆleading 1 leading 2ก็คือเส้นตามกรอบของก้อนเมฆนั่นเองนะคะอันนี้คือการปรับแต่งIC Cloud ของเราเพื่อให้เห็นชัดให้เป็นไปตามที่เราต้องการเมฆทองคือหุ้นขาขึ้นเมฆเงินคือหุ้นขาลงนะคะโอเคจบเรื่องของการปรับแต่งนี่ไงเราได้ก้อนเมฆสีทองกับสีเงินมาใช้นะคะอุ้ยสีทองยังไม่ค่อยสวยขอเปลี่ยนใหม่นิดนึงเวลาใกล้จะหมดหรือยังเวลากี่นาทีเข้าไปละ
I say ไปสไตล์สีทองขอเข้มเข้มนิดนึงนะคะขอเข้มเข้มต้องนับตรงนี้สินั่นง่ายเราได้แล้วโอเคได้เม็ดเงินกับเม็ดทองมาใช้แล้วนะคะโอเคคลิปนี้เอาเม็ดเงินกับเม็ดทองก่อนนะคะการติดตั้งเม็ดเงินเม็ดทองเจอกันคลิปหน้านะคะการติดตั้งค่า EMA นะคะ